อีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเด็กที่อายุแค่7ขวบเท่านั้นค่ะถูกทำร้ายร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคุณสุภวรรณเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแล้วก็ปล่อยให้เล่นกันบางทีเนี่ยอาจจะมีพลั้งพลาดแล้วก็เกิดความรุนแรงขึ้นกรณีนี้เป็นข่าวที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเกิดโมโหเพราะว่าได้ยินเสียงลูกตัวเองร้องเลยลงมาทำร้ายเด็กอีกคนนึงเนี่ยแหละค่ะเด็กที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะคะจนได้รับบาดเจ็บค่ะล่าสุดตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วคุณสุภวรรณใช่ค่ะตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายตามมาตรา296มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 6,000 บาทนะคะซึ่งทางพันตำรวจเอกสิงห์สิงห์เดชผู้กำกับสน.คันนายาวก็บอกนะคะว่าหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วปล่อยตัวผู้ก่อเหตุเป็นการชั่วคราวเพราะว่าไม่มีพฤติการในการหลบหนีแล้วก็จะนัดหมายให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายอีกครั้งหนึ่งส่วนผู้ก่อเหตุนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามผู้ก่อเหตุยอมรับค่ะว่าที่ทำลงไปทำร้ายเด็กเพราะว่าบันดาลโทสะคือเข้าใจผิดคุณผู้ชมฮะเข้าใจผิดว่าลูกชายนั้นถูกทำร้ายและก็ยอมรับสิ่งที่ทำลงไปต้องขอโทษทุกอย่างและยอมรับว่ากระทำเกินกว่าเหตุจริงๆหลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พาลูกชายไปนอนที่ปั๊มน้ำมันนะคะไม่ได้พักที่อาคารที่เกิดเหตุเพราะเกรงว่าตัวเองกับลูกชายนั้นจะไม่ปลอดภัยค่ะขณะที่พ่อของเด็กชายวัย7ขวบที่ถูกทำร้ายแม้ว่าล่าสุดนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่ายอมให้อภัยแก่ผู้ก่อเหตุแต่ว่าก็ยังกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกด้วยนะคะว่าใครก็รักลูกหากลูกทำร้ายจะรู้สึกอย่างไรขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่าให้ไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกใครหลานใครพร้อมบอกถึงผู้ก่อเหตุว่าขออโหสิกรรมให้ค่ะบางทีก็เป็นกรณีที่เด็กเล่นกันอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะอยู่ที่พักเดียวกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้รู้จักเกินเป็นการส่วนตัวแล้วน้องอีกคนนึงที่เป็นลูกของคนที่มาทำร้ายเด็กเนี่ยเขาก็บอกว่าปกติแล้วเวลาออกไปทำงานก็จะฝากลูกไว้กับเพื่อนบ้านให้ช่วยดูแลแต่ว่ากรณีนี้ก็ไม่ทราบว่าเกิดยังไงขึ้นนะคะถึงได้ไปทำร้ายเด็กรุนแรงแบบนี้ทางฝั่งของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าล่าสุดลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเด็กและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วส่วนฝั่งผู้ก่อเหตุที่ให้ปากคำกับตำรวจว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยเลยไม่ได้กลับมานอนที่พักนะคะก็มีการพูดคุยกันทั้งเรื่องของสถานที่พักพิงว่าตกลงแล้วเนี่ยจะอยู่ที่เดิมไหมหรือว่าจะไปพักที่อื่นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ก่อเหตุว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปค่ะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะรับมืออย่างไรเพราะว่ากรณีนี้ผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องของการบันดาลโทสะ